สวัสดีครับอยู่กันที่22วินนะครับผมก็เกมนี้เป็นเกมที่ผมตามหามานานนะก็เอ้ยเพิ่งรู้ว่าไอ้เหี้ยเล่นเจ้า22วินตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันมีเหมือนกันนะครับเพราะแต่ก่อนเล่นที่ดาฟาแล้วที่ดาฟามันไม่มีแล้วนะเดี๋ยวผมจะเล่นแต่ตัวแพงนะครับก็คือเล่นแต่ตัวตองแล้วก็ตัวเบิ้ลนะครับแล้วก็แทงผลรวม4 5เอาไว้16 17เอาไว้เกมนี้นะครับเบิ้ลกับตองออกบ่อยเหมือนกันนะติดเอาไว้คุ้มนะครับผมก็ผมมี 2,000 นะเสียไป2รอบแล้วใจหายอยู่ครับมาสักทีครับนี่ไงเบิ้ลนะเบิ้ล11นะครับแล้วมันจะมีฟีเจอร์นี้ครับที่รอคอยมันจะคูณให้เป็น2เท่านะครับแต่ต้องเลือกให้ถูกนะแดงอีกทีได้ครับผมพอแล้วไหมไว้เฮียได้ต้อง 1,500 แล้วนะครับผมนะเนี่ยเก็บขึ้นมาก่อนตอนนี้กลับไปเท่าทุนแล้วนะครับไม่ติดเลยล่ะเพื่อนอุ้ยไอ้นรกเอาเหี้ยจะเสียหรือเปล่าไม่เสียครับ11มาช่วยชีวิตครับเอาดำครับนั่นแหละคือต้องเลือกแล้วเปิดออกมาเป็นดำอะไรอย่างงี้นะดำอีกทีอุ้ยสัตว์5,700ทุกคนคือมันเปิดได้7ครั้งนะครับแต่เราจะเอาตั้งแต่ครั้งแรกหรือครั้งที่2อะไรแล้วแต่เรานะจาก 2,000 กลายเป็น 5,900 นะครับเรื่องไม่เลิกครับเล่นต่อดีกว่านะคุณมันโลภนะครับไม่ผมเพิ่งเล่นด้วยนะครับแต่เกมเนี้ยคือเทคนิคเลยอย่าลืมวางเบิ้ลวางตองวางตัวจ่ายแพงไม่ต้องไปกลัวครับมันออกนี่ไงเบิ้ลอีกแล้วครับจริงวางแต่เบิ้ลก็ได้นะถ้าใครแบบเสียดายเงินที่ตองนะครับนี่ไงเห็นป่ะเบิ้ลมา2รอบแล้วนะเอาแดงครับรอบนี้เอาไอ้เหี้ยดำเฉยเนี่ยถ้าผิดคือเงินที่เราได้มาเมื่อกี้เนี้ยทั้งทุนทั้งกำไรจะหายไปหมดเลยนะอันนี้ก็คือความเสี่ยงนะครับแต่ตอนที่ได้แล้วเปิดเราได้เนี่ยมันได้เยอะนะก็แล้วแต่คนชอบนะครับอยากเสี่ยงหรือไม่อยากเสี่ยงซีซีว่ะไปเอาไอ้เหี้ยมือกูเป็นเหี้ยเลยเนี่ยแป๊บนึงนะครับมาครับ390เปิดสิครับเราขาดทุนนะอะไรเนี่ยเราลงทุนไป480เราได้แค่390นะครับมาดูครับดำนั่นแหละแดงกูจะเอาแดงครับตอนนี้ 1,560 นะครับเปิดแดงได้ 3,000 ไม่ได้ไอ้เหี้ยโอ้ยโลภไปปะวะแม่ดำครับกูมาเล่นเพื่อเปิดไพ่อย่างเดียวแดงแดงทีไหมป๊าดเรียบร้อย 3,100 ครับผมพอละ6,110บาทครับผมใครที่ไปหาเกมนี้นะครับง่ายๆเลยครับเข้า22วินใช่ป่ะแล้วกดค้นหานะพิมพ์ดาร์เกิลเจอเลย